วัสดีครับวันนี้ก็มีตารางซ้อมเทมโปนะครับ10กิโลจริงๆแล้วนึกเอาเองว่าอยากจะวิ่งอะไรนะครับก็วันนี้วิ่งมาจากทางที่ทำงานแล้วก็มาทางเดิมครับมาทางเดิมก็ตรงคลองอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่ว่าจะมุ่งหน้าไปสวนลุงครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าวันนี้วิ่งเทมโปจะเวลาดีไหมนะจ๊ะระยะทางจากสวนเบญจกิติมาไปสวนลุมก็น่าจะประมาณ2 โลหน่อยๆประมาณนั้นนะครับก็เป็นทางยาวตรงยาวๆเลยถามว่าปลอดภัยไหมก็เช้ากลางวันเย็นก็ปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าดึกมันก็แบบไม่ค่อยนั่นนะมันก็มีไฟแหละแต่ว่าไม่โออ่ะดึกไม่โอนะครับดูจะน่ากลัวไปนิดนึงสองข้างทางก็เป็นพวกชาวบ้านนะทั่วไปนะครับนี่วอร์มก่อนนะยังไม่ได้เทมโปเลยโอเคครับตอนนี้ก็อยู่สวนลุมแล้วแหละเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีโอกาสถ่ายเยอะขนาดไหนเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะวิ่งเทมโปเพราะว่ามันคงต้องใช้ความเร็วที่เร็วพอสมควรแล้วก็สม่ำเสมอด้วยแล้วลองดูกันว่าจะได้เวลาดีไหมเทมโปก็เป็นการวิ่งอีกแบบนึงเป็นการฝึกฝนอีกแบบนึงที่แบบว่าให้เราวิ่งด้วยแบบว่าอัตราความเร็วที่แบบสม่ำเสมอหัวใจโซน3โซน4อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็วิ่งติดต่อกัน10โลจะทำให้ผลประโยชน์ของมันก็คือว่าจะทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นพร้อมยังไปกิโลแรกครับเพซ 5.53 โลที่2เพซ 5.43 โลที่3 5.46โลที่4 5.44 ครับไม่ไหวว่ะต้องพักเพราะว่าเนี่ยวิ่งไม่ได้เพจตัวเองจริงๆปกติวิ่งเทมโป6กลางๆ6ปลายๆแต่ว่าวันนี้เหมือนกับแบบบรรยากาศเป็นใจแล้วกับมันสู้ยังไงแต่ร่างกายมันไม่ไหวมันก็เลยเนี่ยจบที่โลที่4เซ็งว่ะไม่เป็นไรอาจจะต่อยถึง10โลแหละนะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าน้ำสิ่งสำคัญต้องกินน้ำทุก2กิโลกินน้ำกิโลนึงได้ก็โอเคพกขวดน้ำด้วยแต่วันนี้ไม่มีพกอ่ะไม่มีอะไรมาเลยนะครับคือต้องเติมทุกๆ2กิโลอ่ะจิบ1จิบจิบ1อึกอะไรประมาณอย่างนั้นแต่วันนี้หมดอายว่ะสู้ต่อไปทาเคชิคือตอนนี้จะบอกว่าสองจิตสองใจอยากจะเอาซับหนึ่งทั้งที่หยุดโลที่4หน้าด้านไหม แต่ว่าคิดอีกทีหนึ่งถ้าเราเอาซับหนึ่งเราอาจจะไม่จบที่10โลสองจิตสองใจไม่รู้ทำไงเลยเดี๋ยวขอคิดก่อนละกันเนี่ยมันการฝึกวิ่งมันเป็นอย่างเนี้ยมันจะแบบว่าเสียดายเวลาวิ่งในความเร็วของเราเราต้องวิ่งให้ช้าลงช่างแม่งซับหนึ่งกับช่างมันนะโลที่5ปรับเพจมาเป็น 6.19 โลที่6 6.16 โลที่7 6.01โลที่ 7.37 ทางยับนะครับคือก็ปรับเพจลงแล้วนะแต่ไม่พอว่ะแบบคือแม่งเราคิดว่าเราวิ่งได้ใช่ไหมแต่ว่าแม่งวิ่งไม่ได้ว่ะเอาจริงก็แรงขายังมี
แต่หัวใจอ่ะเหนื่อยโอ้ยนี่เขาวิ่งผมมันมากเหนื่อยมากแล้วก็คิดว่าคงไม่ไหวแล้วไม่มีเจ็บไม่เจ็บแต่มันเหมือนหัวใจมันเต็มที่เกินไปแล้วเราฝึกโซน2ไม่พอเอาไม่เป็นไรแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาสรุปกันว่าวันนี้ผิดพลาดอะไรตรงไหนจริงๆพอตอนหยุดปุ๊บแม่งก็หัวก็คิดเลยแม่งพลาดตรงไหนวะทำไมวิ่งไม่ได้วะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันก็ได้ที่นั่งพอดีครับว่างพอดีเรามาสรุปการวิ่งวันนี้ของผมกันครับก็คือว่าวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจจะวิ่ง10โลแบบเทมโปเพส6ไปปลายเพส6กลางๆถึง6ไปปลายแต่ว่าเราวิ่งเร็วไปเราไม่เคยวิ่งในเพสนี้มาก่อนเราวิ่ง4โลแรกเราวิ่ง5.4 5.5 อะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วมันไม่ไหวมันจะเป็นการฝึกอินเทอร์วัลไปแต่อินเทอร์วัล4โลมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมก็เลยปรับเพสลงมาเหลือเป็นเพส6ต้นๆ 6.1 6.2 อะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งถึงโลที่7อ่ะใจมันเนี่ยคือรู้สึกเลยว่ามันใจมันไม่ไหวจริงๆแบบมันเหมือนกับว่าแบบมันพังอ่ะใจมันพังไปเลยอ่ะโซน2แตกกระจายจริงๆไม่ได้วิ่งโซน2แล้วแบบน่าจะใจน่าจะขึ้นถึงโซน4ด้วยซ้ำอันเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่เราต้องปรับปรุงคือแม่งพอเราเร็วปุ๊บอ่ะเราเหมือนกับว่าร่างกายเราอ่ะจะวิ่งได้เร็วและทนถึง10โลจริงๆมันไม่ใช่เลยนะครับต้องบอกไปก่อนสำหรับนักวิ่งหัดใหม่ผมก็เป็นนักวิ่งหัดใหม่ซึ่งต้องคุมความเร็วให้อยู่เห็นไหมก็รู้ตัวเองใช่ไหมว่าต้องคุมความเร็วให้อยู่ทำไมคุมไม่อยู่อะตีตายเลยใช่ไหมอันที่สองก็คืออันที่หนึ่งก็คือโทษตัวเองนั่นแหละโทษตัวเองถูกต้องแล้วร่างกายแม่งไม่ไหวจริงๆอันที่สองคือวันนี้เหนื่อยกับงานมากวันนี้โถทำงานเหนื่อยมากแล้วมันสมองมันล้ามันไม่ไหวทั้งที่วันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีมากๆแบบโอเคมากนะครับอันที่สามน้ำเรื่องน้ำปกติจะมีน้ำห้อยอยู่แบบจิบน้ำทุกๆ2กิโลอะไรเงี้ยแบบอึกนึงอึกนึง2โลอึกนึงวันนี้ไม่มีปกติวิ่งเทมโปยังไงก็ต้องมีวันนี้ลืมอันนี้ลืมสารภาพไม่รู้ทำไงจริงๆอันนี้นะครับอันที่4วิ่งตามคนอื่นมันจะมีผมวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วมันจะมีผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งโอ้ยสับแบบจำซึ่งเขาวิ่งเร็วกว่าเราเว้ยแต่ทำไมไม่รู้ความรู้สึกตอนนั้นอ่ะมันเฮ้ยก็วิ่งระดับเดียวกับเรานี่หว่าทั้งที่เขาวิ่งประมาณเพส5ไปปลายถึง6เราวิ่งตามเขาได้แล้วเขาก็ผ่อนแล้วเราก็แซงเฮ้ยมันโอเคนี่หว่าสุดท้ายเราเองอะที่ไม่ไหวเขาพักแล้วเขาก็แซงกลับไปอันที่4เป็นน่าจะเป็นทั้ง4ข้อที่เป็นจุดด้อยของเราวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วต้องพัฒนากันต่อไปละจริงๆแล้วเอาจริงๆอ่ะถ้าวิ่งแบบโซน2วิ่งช้าๆอะไรเงี้ยมันวิ่งได้อยู่แล้วละ10โลสบายๆนะครับแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายท้ายสุดมันก็ต้องโทษตัวเองเราคุมความเร็วไม่อยู่เอาจริงปัจจัยตรงนี้ก็คือเราคุมความเร็วไม่อยู่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าผมก็จะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่อยู่วันยังค่ำถ้าคุณยังรักษาความเร็วที่สม่ำเสมอที่เหมาะกับคุณไม่ได้มันก็วิ่งไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละเนาะเราอยู่กันที่สวนลุมครับกำลังจะกลับบ้านแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอยากวิ่งให้เก่งๆให้ได้นะไม่มีโค้ชไม่มีตังจ้างอ่ะ
ต้องฝึกวิ่งเองไปก่อนกลับทำไมรู้สึกว่าเดินเป๋ไม่รู้เออมีอีกอย่างนึงถ้าใครได้ฟังรีวิวโฟก้าโอเนโอเนคริปตัน6คู่นี้ของผมแล้วนะครับจะบอกว่าใช้ไปนานๆนะโคตรลื่นเลยลื่นมากอันนี้คอนเฟิร์มก็ระวังกันด้วยแล้วกันแต่ใช้ดีสายซัพพอร์ตโอเคมากๆเลยนะครับก็สรุปแล้ววันนี้วิ่ง 7.37 กิโลใช้เวลาโอเวอร์ออลเพส 6.02 นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเพจนี้คือเพจวิ่งกินเที่ยวไว้ในที่เดียวกันจ้า